ทำไลฟ์สดปังไม่มีคำว่าฟลุกครับคนที่ทำไลฟ์สดปังนะครับแล้วมียอดวิวเยอะหรือสามารถปิดการขายได้ในไลฟ์สดไม่มีฟลุกครับอยากจะบอกเลยว่าคนเหล่านี้เขามีการเตรียมความพร้อมนะครับเช่นแสงที่จัดองค์ประกอบนะครับฉากที่จัดองค์ประกอบเสื้อผ้าหรือแม้แต่เนื้อหาการพูดเขาเหล่านี้นะครับมีการเขียนสคริปต์ไว้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่สำคัญครับนอกเหนือจากการเขียนสคริปต์แล้วนะครับก็มีในเรื่องของคอนเทนต์ที่อยู่เป็นแบบเป็นแก่นของในไลฟ์สดนะครับว่าเราจะสื่อสารอะไรกับคนดูและแน่นอนครับในเมื่อเนื้อหาเราดีแต่ทำยังไงเราจะเรียกแขกเข้ามาในบ้านของเราได้การเรียกแขกเข้ามาในบ้านนะครับคุณจะต้องใช้พาดหัวให้โดนใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พาดหัวให้โดนใจนะครับก็เช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราดูจากตัวอย่างนะครับขยันแทบตายแต่ไม่รวยเพราะขาด5สิ่งนี้ไลฟ์สดทุกวันแต่ไม่มีคนดูเพราะคุณไม่ได้ทำแบบนี้เห็นไหมครับพอเวลาคุณใช้พาดหัวที่มันโดนใจนะครับเวลาคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเขาต้องการทางแก้ไขเขาก็จะเข้ามาในไลฟ์สดของคุณนะครับหรือคุณอาจจะทำเป็นคลิปวิดีโออันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าสำหรับคนที่ยังพูดไม่เก่งนะก็ทำเป็นคลิปวิดีโอ1หรือ2นาทีไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของคอนเทนต์นะครับเราอย่าไปโทษอัลกอริทึมหรือค่าการมองเห็นครับเราเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับการผลิตคอนเทนต์มากกว่าโอเคไหมพาดหัวจะต้องเรียกแขกนั่นคือเทคนิคของวันนี้ครับและสำหรับแม่ค้าออนไลน์โอป้าเชื่อว่าคิดหัวข้อยากมากเลยถูกไหมครับคือแบบอยากจะคิดหัวข้อทำวิดีโออยากจะคิดหัวข้อทำไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายครูสายโค้ชสายความรู้หรือสายสร้างตัวตนเนี่ยรู้สึกว่าคิดนานมากโอป้าก็ได้ยินปัญหาเหล่านี้จากลูกศิษย์ของโอป้านะครับเอ้ยคิดคอนเทนต์ไม่ออกทำยังไงดีนะครับเราก็เลยมีเป็นหนังสือตัวนี้มานะครับเรียกว่าใช้คำนะครับทำเงินล้านนะครับใช้คำทำเงินล้าน500ประโยคทำคอนเทนต์นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับให้กับคุณนะครับทั้งหมดเนี่ย500โครงสร้างประโยคนะครับและรวมถึง 1,000 ประโยคด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาคุณอยากจะทำคอนเทนต์นะครับคุณก็แค่เลือกนะครับคุณก็แค่เลือกมานะครับเลือกมาว่าจะใช้คอนเทนต์ไหนแค่นั้นเองนะครับยกตัวอย่างโอป้าจะเลือกทางลัดที่ฉันบวกจุดๆๆสิ่งที่ทำบวกก่อนอายุถ้ารวมกันเป็นประโยคเช่นทางลัดที่ฉันเก่งภาษาก่อนอายุ20ทางลัดที่ฉันเก่งไลฟ์สดก่อนอายุ30อันนี้เป็นต้นนะครับคุณก็สามารถเลือกหัวข้อเหล่านี้ได้ง่ายๆและแน่นอนครับแม่ค้าออนไลน์ครูโค้ชออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีฟรีดอมในเรื่องของเวลาอย่างหนึ่งนะครับเหมือนโอป้าตอนนี้ก็มานั่งรอล้างรถถูกไหมครับโอป้าก็นำสมุดเล่มนี้มาด้วยนะครับแล้วรวมถึงเนี่ยแม่ค้าออนไลน์หรือครูโค้ชออนไลน์เวลาไปเห็นสถานที่ไหนสวยๆแบบเนี้ยเนี่ยนะครับเราก็จะชอบอัดวิดีโอไว้เสมอถูกไหมครับเราก็อยากจะคิดหัวข้อแต่บางทีมันคิดทันทีไม่ได้ไงก็ต้องมีตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่โอป้าก็เป็นเจ้าของแล้วก็ผลิตเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้เองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณใช้มันเช่นเดียวกันนะครับสามารถสั่งได้ที่อินบ็อกซ์เพจโอป้าอีสานนะครับโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณสวัสดีครับ